ราเป็นผู้เสียหายกับเกียรติแต่เรามาซึ้งใจในทางในกรณีทางกองทัพและก็ทางโรงพยาบาลเองที่ท่านดูแลและก็เห็นอกเห็นใจเราทุกอย่างเราก็เลยกลายเป็นแบบว่าเสียก็ได้มันก็พอๆกันมันก็คือว่ามันคนเรามาเป็นคนมาทำเหตุการณ์แบบนี้เราก็คิดว่าก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วกันเราก็ไม่อยากไปมีใครมากในเรื่องคดีความนี้คุณพ่อคุณแม่ไปแจ้งความเป็นคดีในหน้าสาธารณะแล้วเรียบร้อยจ้ะแจ้งตั้งแต่วันแรกลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับสักบาทที่คุณหมอออกมาบอกว่าน้องไม่ได้แล้วแล้วเราก็เข้าไปที่นั่นคุณแม่ไปทำอะไรครับคุณแม่ก็ทำใจเหมือนกันแต่เหมือนว่าพอเป็นลูกพี่ก็มีแต่บอกลูกว่าบุญกุศลที่แม่ได้สร้างได้ทำกับครอบครัวก็ขอให้ลูกไปแบบสงบไม่เจ็บปวดไม่ทรมานเพราะว่าพ่อแม่ก็ช่วยเต็มที่เลยครับด้านคดีแม่เจ้ายังไงครับผมอยากให้เขาดำเนินการยังไงบ้างไหมตอนนี้ก็ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับสักบาทที่คุณหมอออกมาบอกว่าน้องไม่ได้แล้วแล้วเราก็เข้าไปที่นั่นคุณแม่ไปทำอะไรครับคุณแม่ก็ทำใจเหมือนกันแต่เหมือนว่าพอเป็นลูกพี่ก็มีแต่บอกลูกว่าบุญกุศลที่แม่ได้สร้างได้ทำกับครอบครัวก็ขอให้ลูกไปแบบสงบไม่เจ็บปวดไม่ทรมานเพราะว่าพ่อแม่ก็ช่วยเต็มที่เลยครับด้านคดีแม่จะเอายังไงครับผมอยากให้เขาดำเนินการยังไงบ้างไหมตอนนี้ก็ทำใจนะยังไงก็ต้องนี่ก็ต้องเอาน้องไปผ่าเพราะว่าผมนะใจจริงๆผมไม่ต้องการแต่ทีนี้ทางคุณหมอท่านก็บอกว่ามันไม่เป็นไรเราก็เหมือนเราทำบุญร่วมกันเพราะว่ามันจะเป็นในทางที่ว่าน้องก็จะเป็นอาจารย์อะไรประมาณนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายนี้ผลเรื่องข้อของทางโรงพยาบาลที่ลพบุรีอะค่ะหรือว่าอย่างไรบ้างก็ตามที่ไปที่แจ้งมาครับเพราะว่าหาสาเหตุไม่เจอหาสาเหตุไม่เจอแล้วก็แจ้งเราตามนั้นนะน้องไม่รู้ว่าไปโดนตรงไหนมากท่าน